Hello everyone who are watching on the LTV6. Welcome to English class. My name is Anchari Chonabut. So today I come with my co-teacher. My name is Teacher Kanokwan Misi Phong, or you can call me Teacher Nok in short. We are English teachers from Primary 6 Wang Krai Kangwon School.คุณนกคะวันนี้คุณมีคำถามค่ะอยากจะถามคุณนกนะคะว่า What are you going to do this weekend? คุณนกมีแผนที่จะทำอะไรในช่วงหยุดนี้คะ I'm going to visit my grandmother. ในช่วงวันหยุดนี้นะคะคุณนกวางแผนว่าจะไปเยี่ยมคุณย่าของคุณนกเองค่ะ Oh nice. I miss my grandmother too. I will visit her someday. คุณอันนะคะก็คิดถึงคุณย่าคุณยายของคุณอันเช่นเดียวกันค่ะคุณอันก็กะว่านะคะจะไปเยี่ยมท่านเหมือนกันค่ะHow about my lovely student? What are you going to do this weekend? นักเรียนมีแผนที่จะทำอะไรในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้บ้างคะลองตอบคุณครูปลายทางสิคะทีนี้เรามาดูหัวข้อกันค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนคือ My grandma is kind to me. One more time. My grandma is kind to me. ประโยคนี้ค่ะนักเรียนวันนี้จากที่นักเรียนนะคะได้ฟังคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยพูดบทสนทนาไปเราพูดถึงใครคะนักเรียน grandma ก็คือ grandma คำนี้ใช่ไหมคะคุณนกคำนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่เราพูดคำว่า grandmother ใช่ไหมคะมีความหมายเหมือนกันไหมคะมีความหมายเหมือนกันค่ะคำว่า grandmother หรือว่าคำว่า grandma มีความหมายเหมือนกันแต่คำนี้ค่ะ grandma เราจะใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณย่าคุณยายของเราแต่ในประโยคนี้มีหนึ่งคำค่ะที่เราเคยเรียนกันไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะจำได้ไหมคะคือคำว่า kind นั่นเองค่ะ kind ฉะนั้นค่ะประโยคคำว่า kind แปลว่าอะไรคะใจดีแสดงว่า what is grandma like คุณยายคนนี้เป็นคนยังไงคะนักเรียนเป็นคนยังไงคะคุณนกเป็นคนอย่างไรคะ she is kindเขาคนนี้นะคะคุณย่าหรือคุณยายนี้เป็นคนใจดีนั่นเองค่ะแล้วคุณย่าของคุณยายของนักเรียนล่ะคะเป็นคนอย่างไร What is she like นักเรียนตอบครูปลายทางได้เลยค่ะว่าคุณย่าหรือคุณยายของนักเรียนเนี่ยเป็นคนอย่างไรคะค่ะเรามาดู objectives กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะ The students are able to pronounce and tell the meaning of words and phrases correctlyนักเรียนต้องสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และวลีได้อย่างถูกต้องค่ะ And the last, the students are able to read a story and answer questions. นักเรียนต้องสามารถอ่านเรื่องราวและตอบคำถามได้ค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันนะคะเดี๋ยวเราจะมา let's talk aboutyour grandma กันค่ะก็คือเราจะมาทำอะไรคะคุณนกเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคุณย่าคุณยายของนักเรียนกันนะคะใช่แล้วค่ะโดยคุณอันจะขึ้นคำถามค่ะนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลของคุณย่าหรือคุณยายของนักเรียนก็ได้นะคะคนใดคนหนึ่งแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะคำถามแรกค่ะคุณอันอยากจะรู้เกี่ยวกับ what is your grandma's name what is your grandma's name อยากจะทราบเหลือเกินค่ะว่าคุณย่าหรือคุณยายของนักเรียนเนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างค่ะลองตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือเต็มประโยคได้ตอบได้ยิ่งดีค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูเรื่องของการพูดประโยคของนักเรียนด้วยนะคะ What about you คุณนก What is your grandma's name Her name is ล้วนค่ะคุณย่าของคุณนกนะคะมีชื่อว่าล้วนนั่นเองค่ะโอเค Her grandma's name isล้วนนั่นเองนะคะย่าของคุณนกนี่ชื่อว่าล้วนคุณย่าล้วนใช่ไหมคะคำถามถัดมาค่ะนักเรียนอยากจะรู้คำข้อมูลถัดมาค่ะ How old is she How old is she คุณย่าคุณยายของนักเรียนเนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้างคะลองตอบให้เพื่อนๆฟังสิคะว่าคุณย่าคุณยายนักเรียนมีอายุเท่าไหร่กันบ้างคุณนกคะ How old is your grandma She is 87 years oldShe is 87 years old. คุณย่าของคุณนกอายุเท่าไหร่คะเรียน 87 87ปีนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคะข้อมูลถัดมาค่ะคุณอันอยากจะถามนักเรียนค่ะ Where does she live? Where does she live? คุณย่าคุณยายของนักเรียนเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนกันบ้างคะคุณนกคะ Where does she live?She lives in Ratchaburi.
She lives in ราชบุรีนั่นเองค่ะคุณย่าของคุณนกนะคะอาศัยที่จังหวัดราชบุรีค่ะข้อตอนนี้นะคะคุณนกอาศัยอยู่ที่หัวหินนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยคุณย่าอยู่ที่ราชบุรีค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะคุณย่าของนักเรียนล่ะคะมาดูข้อมูลถัดมาค่ะสิ่งที่ควรต้องการทราบนะคะคือ Do you live with her? Do you live with her? นักเรียนอาศัยอยู่กับคุณย่าคุณยายหรือเปล่าคะคำประโยคคำถามนี้ค่ะหรือเปล่า Do you live with her? นั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องตอบแบบไหนคะ Yes or No นั่นเองค่ะคุณนกคะ Do you live with your grandmother? No, I don't because I live in หัวหินเพราะว่าคุณนกอยู่ที่ไหนคะหัวหินนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคำถามสุดท้ายค่ะนักเรียน What activities do you always do together? เป็นเกี่ยวกับอะไรคะกิจกรรมที่นักเรียนทำร่วมกันนั่นเองค่ะมีคำว่า always คำนี้ always นั่นแสดงว่าทำเป็นประจำใช่ไหมคะถ้าในกรณีที่นักเรียนอยู่บ้านกับคุณย่าคุณยายกิจกรรมที่นักเรียนทำร่วมกันเนี่ยคือกิจกรรมอะไรคะลองตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะแล้วคุณนกล่ะคะI always cook dinner with my grandmother. I always cook dinner with my grandmother. คุณนกนะคะถ้าคุณนกไปเยี่ยมคุณย่าเนี่ยสิ่งที่คุณนกจะทำสม่ำเสมอเลยก็คือการทำอาหารเย็นร่วมกันค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะฉะนั้นคุณคิดว่านักเรียนก็น่าจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับคุณย่าคุณยายของนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะถัดไปค่ะเรามาดูกิจกรรมกันค่ะนักเรียนเราจะใช้ใบความรู้ที่3ค่ะเรื่องของ my grandma ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะจะให้นักเรียนค่ะอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Tom's Grandma ซึ่งใบความรู้ของนักเรียนนะคะจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Tom's Grandma พูดถึงคุณย่าของทอมนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ควรต้องการให้นักเรียนอ่านเนี่ยไม่ได้อ่านอย่างเดียวนะคะเราจะต้องอ่านแบบมีจุดมุ่งหมายใช่แล้วค่ะนั่นแสดงว่าคุณครูนะคะจะให้นักเรียนหาข้อมูลค่ะFind details, some details ก็คือหาข้อมูลบางอย่างนั่นเองนะคะโดยการขีดเส้นใต้หรือการทำสัญลักษณ์ใดๆก็ได้ค่ะให้รู้ว่านั่นคือข้อมูลที่นักเรียนได้มานะคะโดยมีคำถามว่าอย่างไรบ้างคะคุณนกสิ่งที่เรียนต้องหานะคะ Find and underline this information about Tom's grandma ให้นักเรียนหาและขีดเส้นใต้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณย่าของใครคะเรียนทบทวนค่ะ Tom's grandma คุณย่าของTom นั่นเองค่ะสิ่งที่เรียนต้องหานะคะอย่างแรกเลยคือ the first thing you have to find her name her Tom's grandma name ก็คือชื่อของคุณย่าของ Tom นั่นเองค่ะสิ่งที่สองนะคะ her dog's name ชื่ออะไรทั้งเรียนชื่อของสุนัขของคุณย่าของ Tom นั่นเองค่ะอย่างที่สามค่ะ her old job นักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วคำนี้ค่ะ job แปลว่าอะไรทั้งเรียนอาชีพนั่นเองให้นักเรียนหา old job ก็คืออาชีพเก่าหรืออาชีพที่คุณย่าเคยทำนั่นเองค่ะและอย่างที่4ทั้งเรียน her hobbies her hobbies นักเรียนตอบคุณครูปลายทางสิคะว่า hobbies ตัวนี้หมายความว่าอย่างไรคะนึกออกไหมเอ่ย hobbies ตัวนี้หมายถึงงานอดิเรกนั่นเองค่ะแต่นักเรียนสังเกตค่ะ hobbies ตัวนี้มี s ด้วยแสดงว่าต้องหางานอดิเรกที่มากกว่า1อย่างนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะที่เรียนต้องหาคือ her activity on Wednesdays her activity on Wednesdays ก็คือ activity คืออะไรทั้งเรียนกิจกรรมที่ทำตอนไหนเอ่ยทำในวันพุธนั่นเองแต่เรียนสังเกตไหมคะวันพุธปกติเราเขียนเราก็จบที่คำว่า day d a y ใช่ไหมคะแต่ทำไมทีนี้มีตัว s เพิ่มเข้ามาด้วยWednesdays ในที่นี้หมายถึงทุกๆวันพุธนั่นเองค่ะสาระนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาข้อมูลนะคะโดยการขีดเส้นใต้ก็ได้ไฮไลท์ก็ได้หรือการทำสัญลักษณ์ใดๆก็ได้ค่ะมาสรุปกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนอ่านและทำความเข้าใจใบความรู้เรื่องของ My Grandma เป็น Tom's เกี่ยวกับ Tom's Grandma นั่นเองนะคะจากนั้นขีดเส้นใต้ข้อมูลในใบความรู้ค่ะโดยการหาHer name, her dog's name, her old job, her hobbies, her activity on Wednesdays. จากนั้นนะคะในใบงานในใบความรู้ของนักเรียนเนี่ยจะมีคำศัพท์ที่นักเรียนอาจจะไม่ทราบความหมายอยู่ฉะนั้นนักเรียนสามารถหาความหมายได้จาก dictionary ก็ได้ค่ะกิจกรรมของครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการหาความหมายของคำศัพท์ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะในขณะที่นักเรียน
กำลังปฏิบัติงานนะคะให้คุณครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยค่ะค่ะฉะนั้นนะคะเวลาในการทำกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนสามารถดูได้จากเวลาที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอด้านบนของเรียนได้เลยค่ะ Let's goWelcome back เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครั้งเรียนฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดข้อมูลแรกค่ะ her name what is her name นักเรียนดูค่ะอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ครั้งเรียนบรรทัดที่1เลยค่ะสังเกตเห็นไหมเอ่ย her name is Marion one more time her name is Marion ค่ะก็คือคุณย่าของทอมในชื่อมาริออนนั่นเองนะคะถัดไปค่ะนักเรียนเขาต้องการให้นักเรียนหา dog's name ควรหาคำถามค่ะ what is her dog's name นักเรียนเจอไหมคะ what is her dog's name she lives with her dog Fuffy her dog's name is Fuffy her dog's name is Fuffyสุนัขของคุณย่ามาริออนคือฟัฟฟี่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะนักเรียนเป็นโอจ็อบนะคะเป็นอาชีพที่คุณย่าเนี่ยเคยประกอบนั่นเองค่ะควรถามคำถามค่ะ What did she used to be? What did she used to be? ท่านเคยประกอบอาชีพเป็นอะไรมาก่อนคะนักเรียนเจอคำตอบไหมคะควรคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะเจอคำตอบนะคะหรือถ้านักเรียนไม่เจอไม่เป็นไรค่ะเรามาดูคำตอบกันค่ะคุณนกคำตอบอยู่ในบรรทัดที่3นะคะ She used to be a hairdresser She used to be a hairdresser คำนี้ของเรียน hairdresser แปลว่าอะไรคะนักเรียนนักเรียนบางคนอาจจะคุ้นหรือไม่คุ้นนะคะคำนี้แปลว่าช่างทำผมนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะท่านก็เคยประกอบอาชีพเป็นช่างทำผมหรือช่างเสริมสวยใช่ไหมคะคุณนกมาก่อนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องหาอีกหนึ่งอย่างค่ะคือ hobbies ค่ะก็คืองานอดิเรกนั่นเองค่ะ What are her hobbies What are her hobbies ครูนกเกริ่นไปแล้วนะคะว่า hobbies มีการเติม s นั่นแสดงว่า hobby น่ะมีมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นเรียนเจอไหมคะ What are her hobbiesมีอะไรบ้างคะคุณนกงานอดิเรกแล้วงานอดิเรกของคุณย่าค่ะเขาบอกว่า she enjoys sewing and knitting งานอดิเรกก็คือ sewing and knitting sewing แปลว่าอะไรคะเรียน sewing คือการเย็บนั่นเองค่ะส่วนคำนี้ค่ะ knitting ตอนนี้ knitting ตอนนี้นะคะก็คือการปักนั่นเองค่ะยังมีคะนักเรียนขออีกหนึ่งงานอดิเรกค่ะเจอไม่เอ่ยAnd she also loves baking. คุณย่าก็ชอบการอบขนมเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะเรามาดูข้อมูลสุดท้ายที่นักเรียนต้องหาค่ะเกี่ยวกับ activity on Wednesdays. วันหาคำถามค่ะ What activity does she do on Wednesdays? ทำอะไรคะคุณย่าชอบทำอะไรในช่วงวันพุธนักเรียนทุกวันพุธเลยท่านต้องทำสิ่งนี้ทุกวันพุธเจอไหมคะคำตอบก็คือคำตอบคือ goes to her yoga class นักเรียนจะเห็นนะคะจากประโยคด้านหน้าค่ะ every Wednesday my grandmother goes to her yoga class ก็คือทุกๆวันพุธเลยคุณย่าจะไปทำไมคะเรียนเล่นโยคะนั่นเองค่ะนี่ก็คือชุดข้อมูลคร่าวๆนะคะที่นักเรียนหามานะคะฉะนั้นค่ะตรงนี้นะคะใบความรู้นี้เรายังจะมีการใช้อยู่นะคะเพราะเราจะไปทำกิจกรรมถัดไปกันค่ะนักเรียนโดยการใช้ใบความรู้เช่นเดิมค่ะเป็น worksheet 13เป็นใบงานที่เท่าไหร่คะนักเรียนใบงานที่13ค่ะนักฉะนั้นนักเรียนนำใบงานที่13ออกมาได้เลยนะคะใบงานนี้ค่ะมีชื่อว่า my grandma ค่ะ my grandma นะคะกิจกรรมนี้เขาบอกว่าแอนเนื้อเรื่อง My Grandma ในใบความรู้ค่ะจากนั้นตอบคำถามในใบงานในส่วนของพาร์ท A และพาร์ท B นั่นแสดงว่าใบงานของนักเรียนเนี่ยมี2พาร์ทด้วยกันนะคะมีพาร์ท A และพาร์ท B ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ท A กันก่อนดีไหมคะคุณนกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามคร่าวๆกันก่อนนะคะนักเรียนมาดูคำถามพาร์ท A ข้อที่1ค่ะค่ะ How is Tom's grandmotherถ้าเรียนไม่คุ้นกับประโยคคำถามนี้คุณนกเปลี่ยนคำถามค่ะความหมายเดิมนะคะ What is Tom's grandmother like? What is Tom's grandmother like? คุณหรือยังเอ่ยคำถามนี้ถามถึงอะไรคะนักเรียนถามถึงบุคลิกนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนักเรียนต้องหาข้อมูลนี้จากในใบความรู้นะคะต่อไปค่ะข้อที่2ตรงนี้ค่ะมีเคยพูดกันไปแล้วใช่ไหมคะคีย์เวิร์ดของประโยคนี้คือให้นักเรียนหา hobbies นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราพูดกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่3ข้อที่3เราก็พูดกันไปแล้วคือให้หาอะไรคะกิจกรรมที่ทำในวันพุธนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่4 Does Tom's grandmother like cleaning the house คำถามนี้แตกต่างจากคำถามอื่นค่ะเรียนนักเรียนสังเกตคำถามที่ผ่านมาข้อ1 2 3จะขึ้นต้นด้วย WH question หมดเลยถูกไหมคะแต่ทีนี้คำถามขึ้นต้นด้วย does ฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องตอบเป็นข้อมูลหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะถ้าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย does นักเรียนต้องตอบด้วย yes หรือ no ค่ะคีย์เวิร์ดของเราก็คือ like cleaning the house ก็คือชอบทำงานบ้านหรือเปล่านั่นเองค่ะฉะนั้นต้องไปหาข้อมูลนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะตรงนี้ค่ะควรให้คีย์เวิร์ดคือคำว่า they talk about when Tom visits his grandmother คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะคือเวลาที่ทอมเนี่ยไปหาคุณย่าเนี่ยมักจะคุยอะไรกันฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องไปหาข้อมูลเหล่านี้นะคะซึ่งพาร์ท A ค่ะเป็นพาร์ทที่นักเรียนต้องเขียนตอบคำถามนั่นเองนะคะนักเรียนต้องเขียนตอบคำถามนะคะไม่ใช่การไฮไลท์หรือการขีดเส้นใต้แบบเมื่อสักครู่แล้วนะคะจะต้องเขียนแล้วนะคะถัดมาค่ะในส่วนของพาร์ท B ค่ะนักเรียนพาร์ท B ตรงนี้นะคะเป็นการให้นักเรียนอ่านว่าประโยคทั้ง7ประโยคในใบงานของนักเรียนนั้น true or false true or false ทบทวนอีกครั้งสิคะ true what is true
True ก็คือถูกนั่นเองค่ะถูกต้องเป็นจริงนะคะ False ก็คือไม่ถูกต้องหรือผิดนั่นเองค่ะฉะนั้นใช้วิธีการเขียนตัวย่อก็ได้นะคะถ้านักเรียนมีเวลาจะเขียนตัวเต็มคือคำว่า True T R U E ก็ได้หรือจะเขียนเฉพาะตัวอักษรตัวหน้าก็ได้ใช่ไหมคะคุณโอ๊คใช่ค่ะถ้าคำตอบนั้นประโยคนั้นถูกต้องเขียนแค่ตัว T ก็ได้ค่ะหรือถ้าประโยคนั้นผิดเขียนแค่ตัว F ก็ได้ค่ะค่ะฉะนั้นนักเรียนจะต้องพิจารณาทั้ง7ประโยคนี้นะคะว่าข้อไหนบ้างที่ถูกก็ true ถ้าข้อไหนผิดก็ false แต่อย่าลืมนะคะว่าควรฝากไว้นิดนึงค่ะสำหรับข้อที่ผิดถ้านักเรียนบอกว่าข้อนั้นผิดนักเรียนต้องบอกได้ว่าตรงไหนที่ผิดนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีการแก้กันว่าถ้านักเรียนบอกว่าผิดข้อนี้มันผิดตรงไหนนะคะและถ้าถูกยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกิจกรรมนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะกิจกรรมนี้ค่ะคือการทำใบงานค่ะ My Grandma โดยใช้ใบความรู้ประกอบในการทำงานค่ะงานของนักเรียนมี2พาร์ทด้วยกันเป็นพาร์ท A และพาร์ท B นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจาก dictionary หาความหมายเพิ่มเติมจาก dictionary ได้เลยนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ตรวจคำตอบทั้ง2พาร์ทให้ถูกต้องนะคะว่านักเรียนทำครบเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะสำหรับกิจกรรมของครูปลายทางนะคะในระหว่างที่นักเรียนทำงานนะคะครูสามารถคอยให้ความช่วยเหลือในการหาคำศัพท์ค่ะอย่างที่2นะคะครูตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานของนักเรียนและระหว่างที่นักเรียนกำลังทำใบงานนะคะเรียนคุณครูสามารถสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะขึ้นเวลาให้ที่หน้าจอของนักเรียนเลยนะคะฉะนั้นนักเรียนสามารถดูเวลาได้จากบนหน้าจอของนักเรียนนะคะ Are you ready? Let's get started.
Welcome back กลับมาแล้วค่ะนักเรียนถึงเวลาที่เราจะมาตรวจคำตอบกันแล้วนะคะฉะนั้นเตรียมปากกาแดงปากกาหรือปากกาสีอื่นๆได้เลยค่ะเราจะมาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะเราจะเริ่มจาก part A กันก่อนนะคะ we will get form start we will start from part A เราจะตรวจกัน part A ค่ะนักเรียนข้อที่1ค่ะ how is Tom's grandmother or what is she like คุณย่าเป็นคนยังไงคะเป็นคนยังไงเอ่ยถ้าเรียนดูจากใบงานของเรียนจะอยู่บรรทัดที่1เลยนะคะคำตอบก็คือ she is a sweet old lady she is a sweet old lady ถ้านักเรียนจะเขียนคำตอบแบบนี้ได้เลยนะคะหรือนักเรียนจะเขียนแค่คำว่า sweet old lady ก็ได้ค่ะไม่ผิดนะคะฉะนั้นตรงนี้ค่ะถ้ามีประโยคคล้ายๆแบบนี้นะคะให้คะแนนตัวเองได้เลยค่ะต้องฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูในการเขียนคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะถัดมาค่ะข้อที่2 What are his grandmother's hobbies ตรงนี้เราพูดกันไปแล้วใช่ไหมคะมีกี่งานอดิเรกนักเรียนมี3งานอดิเรกด้วยกันค่ะงานอดิเรกแรกคือ sewing knitting and bakingมีการเย็บผ้าถักไหมพรมแล้วก็อบขนมนั่นเองค่ะ3อย่างนี้นะคะงานอดิเรกของคุณย่ามีทั้งหมด3อย่างนะคะนักเรียนให้นักเรียนติ๊กเป็นคำๆได้เลยนะคะ sewing 1คำ knitting และ baking ค่ะถ้าใครที่ตอบไม่ครบนะคะสามารถเขียนเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะถัดมาค่ะข้อที่3ค่ะWhat does she always do on Wednesdays? ข้อนี้เราหากันไปแล้วใช่ไหมคะเรียนจากที่เรียนให้หาข้อมูลในตอนแรกฉะนั้นตอบว่าอย่างไรคะเรียน Excellent. She goes to her yoga class. ในทุกๆวันพุธคุณย่าจะไปเข้าคลาสโยคะนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนตรวจคำตอบได้เลยค่ะถ้าจะตอบเป็นประโยคสั้นๆก็ได้ค่ะว่า goes to her yoga class ก็ได้นะคะแต่ต้องมีความหมายนะคะฝากไว้นิดนึงค่ะถ้าเรียนตอบเป็นประโยคสิ่งที่อย่าลืมเลยคือจุด full stop นั่นเองนะคะเมื่อเป็นประโยคจบด้วยจุด full stop นะคะถัดมาค่ะข้อที่4ค่ะข้อที่4ถามว่า Does Tom's grandmother like cleaning the house? ชอบไหมคะประโยคนี้ให้คีย์เวิร์ดไปแล้วคือคำว่า like cleaning the house ใช่ไหมคะคุณย่าเนี่ยชอบทำความสะอาดบ้านไหมคะนักเรียนคำตอบคือ Yes she does Yes she does นั่นเองค่ะถ้านักเรียนจะตอบแค่คำว่า yes อย่างเดียวก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าใครตอบ no มาเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ yes หรือ yes she does นั่นเองค่ะถาม does ต้องตอบด้วย does นะคะนักเรียนค่ะข้อถัดมาค่ะข้อที่5 what do they talk about when Tom visits his grandmother พวกเขาชอบพูดถึงเรื่องอะไรคะเมื่อทอมเนี่ยไปเยี่ยมคุณย่าพวกเขาชอบคุยกันเรื่องอะไรคะนักเรียนเจอไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบกันค่ะว่าเหมือนคำตอบของนักเรียนหรือเปล่าThey talk about grandma's stories from her youth. พวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณย่า from her youth. แปลว่าอะไรคะเรียนในใบงานของเรียนในใบความรู้ของเรียนมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะฉะนั้นแล้วพวกเขาพูดคุยกันในเรื่องวัยเยาว์ของคุณย่าของย่านั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนตรวจคำตอบนะคะประโยคข้อที่5เนี่ยคำตอบค่อนข้างยาวนะคะฉะนั้นให้นักเรียนลองตรวจคำตอบดูอีกครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขึ้นต้นประโยคนะคะหรือแม้กระทั่งคำลงท้ายและเรื่องของการสะกดคำค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของ part B กันค่ะนักเรียนเรามาตรวจคำตอบในส่วนของ part B นะคะ part B เป็น part ที่นักเรียนต้องเติม true or false นั่นเองค่ะโดยดูจากประโยคค่ะเราจะมาเริ่มจากข้อที่1ค่ะ number 1ประโยคนี้ค่ะเขาบอกว่า Marion lives with her family Marion lives with her family true or false
True or false? นักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยนะคะประโยคนี้ถูกไหมคะคุณนกประโยคนี้ false ผิดค่ะแต่ผิดตรงไหนคะนักเรียนช่วยคุณนกดูสิคะว่าประโยคนี้ผิดตรงไหนเอ่ยประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าคุณย่ามาริออนเนี่ยอาศัยอยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะถ้านักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยคุณย่าอาศัยอยู่คนเดียวใช่ไหมคะอาศัยอยู่คนเดียวก็จริงแต่มีสุนัขคู่กายของท่าน1ตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นค่ะคุณย่าเนี่ยอาศัยอยู่กับสุนัขของท่านนั่นเองค่ะมาริออน lives with her dog นั่นเองค่ะฉะนั้นตรงนี้นะคะข้อ1 false ค่ะตรวจคำตอบได้เลยค่ะ next to number 2 Tom's grandmother used to be a teacherTom's grandmother used to be a teacher. คุณย่าเนี่ยเคยเป็นคุณครูมาก่อน True or false? ใช่ไหมเอ่ยประโยคนี้ทำไมคะเรียน False ซึ่งเราหาคำตอบกันมาแล้วนะคะทันแล้วถ้าผิดผิดตรงไหนคะนักเรียน Used to be a hairdresser. คุณย่าเคยเป็นช่างทำผมนะคะไม่ใช่คุณครูนะคะใช่แล้วค่ะฉะนั้นตัวคำตอบค่ะ number 2 is false F นะคะหรือ false นั่นเองค่ะ next to number 3 Marion loves to cook and bake Marion loves to cook and bake คุณย่า Marion เนี่ยรักในการทำอาหารแล้วก็อบขนม true or false ประโยคนี้ทำไมคะเรียนTrue ถูกต้องแล้วนะคะคุณย่ามาริออนเนี่ยชอบทำอาหารแล้วก็ชอบอบขนมนั่นเองขนมที่คุณย่าชอบคือขนมอะไรคะเรียน Excellent Ginger Cookies คุณย่าชอบขนมคุกกี้ขิงนั่นเองนะคะถัดมาค่ะ number 4 Tom's grandma is always knitting him sweaters Tom's grandma is always knitting him sweaters คุณย่าเนี่ยมักจะชอบถักเสื้อใหม่พรมให้กับทอม True or false ประโยคนี้นะคะเรียน is false ประโยคนี้ผิดค่ะคุณย่าชอบถักก็จริงแต่ถักอะไรให้ทอมคะเรียน pairs of socks คุณย่าชอบถักถุงเท้าให้ทอมนั่นเองนะคะไม่ใช่เสื้อใหม่พรมนะคะใช่แล้วค่ะฉะนั้นข้อที่4นะคะ falseNext to number 5. ข้อที่5ค่ะ Marion's favorite hobby is swimming. One more time. Marion's favorite hobby is swimming. งานอดิเรกของคุณย่าเนี่ยคือการว่ายน้ำ True or false? ข้อนี้ห้องเรียน is false. ข้อนี้ผิดนะคะฉะนั้นแล้วงานอดิเรกของคุณย่าคือมากกว่า1อย่างอย่างที่เราพูดไปนะคะ Marion's favorite hobby are sewing, knitting and baking ฉะนั้นแล้วตรงนี้มีจุดผิดนิดนึงค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะคำว่า hobby ตัวนี้ต้องเป็นพหูพจน์นั่นเองรบกวนครูอันแก้ให้หน่อยนะคะได้ค่ะเวลาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเอกพจน์ค่ะนักเรียนค่ะทบทวนนิดนึงค่ะฮ็อบบี้เป็นเอกพจน์ถ้าฮ็อบบี้เปลี่ยนให้เป็นพหูพจน์เราจะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es เก่งมากค่ะนักเรียนแก้ไปพร้อมๆครูเลยนะคะnext to number 6 Tom's grandma usually play chess with friendsOne more time. Tom's grandma usually play chess with friends. ข้อนี้ค่ะคุณย่าเนี่ยปกติโดยปกติแล้วคุณย่าจะชอบเล่นหมากรุกกับเพื่อนๆใช่ไหมคะประโยคนี้ is false ประโยคนี้ผิดนั่นเองค่ะคุณย่าชอบเล่นอะไรกับเพื่อนคะTom's grandma usually play cards with friends ในที่นี้ก็คือการเล่นไพ่นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ
ประโยคตรงนี้นะคะนักเรียนคะถ้าเกิดว่าประโยคของนักเรียนนะคะตรงนี้จะต้องเพลสตรงนี้จะต้องมี s ด้วยนะคะ praise God นั่นเองค่ะถ้าในใบงานของนักเรียนไม่มีเติม s ได้เลยค่ะ praise ตรงนี้ต้องเป็นมี s นะคะเพราะว่าประธานคนเดียวค่ะถัดไปค่ะ the last number 7ข้อสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียน Tom loves his grandmotherTom loves his grandmother ข้อนี้ทอมรักคุณย่าของเขามากทอมเนี่ยรักคุณย่า True or false ประโยคนี้ทำไมคะเรียนถูกแน่นอนค่ะทอมรักคุณย่าของเขานั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนักเรียนตรวจคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่1 false ข้อที่2 false 3 true 4 false 5 falseHope false และ7 true ฉะนั้นนักเรียนนะคะรวบรวมคะแนนของนักเรียนนะคะใส่ไว้มุมใดมุมหนึ่งของใบงานของนักเรียนได้เลยค่ะกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนเป็นการประเมินตนเองนั่นเองค่ะนั่นแสดงว่าตอนนี้เราจบหน่วยย่อยแล้วนะคะคุณหน่วยย่อยนี้มีอะไรบ้างคะคุณนกหน่วยย่อยที่3นะคะในเรื่องของ My Wonderful Family ก็คือเรื่องที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วคือเรื่องของ What is she like ที่ถามในเรื่องของบุคลิกลักษณะนะคะแล้วก็เรื่องที่เราเรียนในวันนี้ค่ะ My grandma is kind to me ยังอยู่ในเรื่องของครอบครัวอยู่นะคะค่ะนั่นแสดงว่าตอนนี้นะคะเราทำแบบประเมินนี้มา2ครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่3นะคะฉะนั้นการประเมินนี้เหมือนเดิมค่ะนักเรียนคือการใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องแต่ละข้อของนักเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพิจารณานะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำค่ะทำแบบประเมินตนเองนะคะในหน่วยย่อยที่3ค่ะ My Wonderful Family ค่ะจากนั้นค่ะเขียนสิ่งที่ยังไม่เข้าใจและสิ่งที่ตั้งใจจะทำในชั่วโมงถัดไปค่ะนักเรียนสำหรับกิจกรรมของครูปลายทางนะคะให้ครูตรวจสอบการเขียนหัวข้อในแบบประเมินของตนเองของนักเรียนให้ถูกต้องนะคะคุณครูให้นักเรียนทำแบบประเมินการเรียนในหน่วยย่อยที่3เรื่อง My Wonderful Family และอย่างที่3ค่ะคุณครูสามารถรวบรวมแบบประเมินของนักเรียนไปใช้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ I clean my room ประโยคนี้ควรว่านักเรียนน่าจะพอคาดเดาได้ว่าในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนอะไรกันนั่นเองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมค่ะมีดังนี้ค่ะใบงานที่14เรื่อง housework ใบงานที่15เรื่อง doing housework และใบงานที่16ค่ะเรื่อง more housework นั่นเองค่ะเจอคำว่า housework เนี่ยควรคิดว่านักเรียนน่าจะพอคาดเดาคำตอบได้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรฉะนั้นนะคะควรฝากคุณครูปลายทางค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายงานเหล่านี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะพบกับช่วงฝากไว้ให้คิดวันนี้นะคะสิ่งที่จะฝากไว้ให้คิดนะคะเราเรียนกันในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอย่างที่เราบอกเนี่ย my grandma ก็คือคุณย่าหรือคุณยายของเรานั่นเองและยังมีบุคคลที่เราไม่ได้กล่าวถึงนะคะก็คือคุณตาหรือคุณปู่ของเรานั่นเองค่ะถ้านักเรียนคนใดอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่นะคะอาศัยอยู่กับท่านให้นักเรียนเนี่ยดูแลให้ความรักเอาใจใส่ของท่านด้วยนะคะแล้วถ้านักเรียนไม่ได้อยู่กับญาติผู้ใหญ่ล่ะคะควันอย่างเหมือนครูอันเลยนะคะถ้าเกิดว่าครูอันเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณย่าคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่ของครูอันเนี่ยครูอันก็จะหมั่นไปเยี่ยมท่านบ่อยๆค่ะนักเรียนเพื่อไม่ให้เราห่างเกิดความห่างไกลกันมากนั่นเองนะคะฉะนั้นครูอันก็ฝากให้นักเรียนเนี่ยหมั่นไปเยี่ยมเยียนท่านบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูทั้งสองท่านต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ See you again next time สวัสดีค่ะ